สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไฮโซแชมป์ถูกจับตาความสัมพันธ์เรียกได้ว่าสดมาได้สักพักใหญ่แล้วล่ะครับสำหรับไฮโซหนุ่มคนดังอย่างไฮโซแชมป์จิรัตน์เพชรนันทวงศ์อดีตแฟนหนุ่มของนักแสดงนางแบบสาวน้ำหวานรักนภัครหรือน้ำหวานเดอะเฟซเพราะหลังจากที่ปิดฉากรักลงไปก็ไม่มีข่าวคราวออกมาให้ได้ติดตามกันเลยแต่ไม่นานมานี้ก็โดนจับตาเป็นพิเศษว่าเจ้าตัวนั้นกำลังจะ move on และเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับสาวจากรายการเดียวกันกับน้ำหวานที่เป็นอดีตแฟนเก่าหรือเปล่าเพราะไฮโซแชมป์ก็มีการเข้ามากดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แซวเหมือนสนิทสนมกับนักแสดงนางแบบสาวเทียเดอะเฟซเพื่อนร่วมรายการเดอะเฟซของน้ำหวานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปคอมเมนต์ IG ตอนไปเที่ยวหลังรูปที่สาวเทียเช็คอิน Universal Studio Hollywood และมีการเล่นน้ำไฮโซแชมป์ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวเลยว่ามาถึงเล่นน้ำเลยเปียกหนาวทั้งวันฮ่าๆๆหรือภาพที่สาวเทียออกมาเผยลุคเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นว่า I am a sinner who pop up Lee going to sin again ไฮโซแชมป์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เลยว่า Sinner by drinking LOL ฮ่าๆๆนอกจากนี้ยังมีการกดไลค์ให้กับสาวเทียตลอดเลยด้วยล่ะครับงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งคู่นั้นสนิทสนมหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเพิ่งจะมารู้จักกันเอาเป็นว่ายังไงก็รอไฮโซแชมป์ออกมาตอบเองแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ